ริสตจักร ICA กรุงไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราซึ่งเป็นคำสอนและหลักการจากพระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงทุกคนทั่วโลกนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคริสตจักร ICA ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการในรอบบ่ายวันอาทิตย์ที่3มกราคมคริสตศักราช2021นะคะวันนี้ก็เราขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและก็การเริ่มต้นปีใหม่ในทุกๆวันในปี2021นี้เชื่อว่าทุกๆวันในให้ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและทุกๆวันที่พระเจ้าจะทรงนำเราให้เป็นปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราที่จะเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นและก่อนที่เราจะนมัสการด้วยกันในบ่ายวันนี้เราจะอธิษฐานร่วมกันค่ะใช่แล้วพระเจ้าให้ชีวิตจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในวันเวลาของพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเรามีพระองค์เราได้รับการเติมเต็มเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและให้ชีวิตของเราที่จะประกาศถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ผู้คนได้รับชีวิตใหม่ที่มาจากพระองค์ขอสันติสุขของพระเจ้าได้เติมเต็มจิตใจของเราในทุกๆวันให้ชีวิตของเราที่จะก้าวไปกับพระองค์ด้วยความมั่นคงพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอมอบฝากชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระเจ้าเราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมุ่งมั่นและก้าวต่อไปเราขอบคุณพระองค์เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังพอความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังพอความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราบั่นทำได้ใจสุดแรงกำลัง
เพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราเรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราเรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราคริสตจักร ICA กรุงไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราซึ่งเป็นคำสอนและหลักการจากพระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงทุกคนทั่วโลกนี้ค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เราเองจะได้เริ่มต้นนะครับในการที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราเข้าดาวร่วมกันและเราก็ตั้งใจว่าปีนี้นะครับให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นไปกับพระเยซูคริสต์นะครับในบ่ายวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นที่ทราบกันแล้วว่าเวลานั้นมันไม่เคยที่จะหวนกลับและมันไม่สามารถที่จะช้าลงพี่น้องที่รักเราทั้งหลายจะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างไรมีคำกล่าวเอาไว้ที่เราคุ้นเคยก็คือว่าสายน้ำไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใครและก็นี่คือความจริงในต้นปีนี้ที่เราจะหยุดคิดเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตในยุคของเราในปัจจุบันของเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินชีวิตให้คุ้มค่าในเวลาที่เราเหลืออยู่พี่น้องที่รักชีวิตประจำวันของเราดูเหมือนว่าจะดำเนินชีวิตด้วยการแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างจะรีบเร่งใช่ไหมครับและดูเหมือนว่าแต่ละวันนั้นมันสั้นมากสั้นเหลือเกินนะครับการงานของเราบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทำให้มันสำเร็จได้นะครับภายในวันเดียวเนื่องจากว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามานะครับในการที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับและอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องครับก็มีสิ่งที่เป็นการล่อลวงในชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนะครับสิ่งล่อตาล่อใจนะครับทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับเราเองก็สูญเสียเวลาที่สำคัญไปกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากเราถูกครอบงำกับสิ่งที่เรียกว่าไร้สาระนะครับแล้วก็ไร้ประโยชน์มากนะครับดังนั้นพี่น้องครับหากเราเรียนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันดังนั้นพระคัมภีร์นะครับได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ16ถึง17ได้กล่าวไว้ว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผมชอบในฉบับอ่านเข้าใจง่ายนะครับพูดอย่างนี้ครับให้ฉวยโอกาส
ที่จะทำดีเพราะทุกวันนี้มีแต่ความชั่วร้ายฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่แต่ให้เข้าใจว่าองค์เจ้าชีวิตต้องการให้คุณทำอะไรพี่น้องที่รักดังนั้นแล้วผมอยากจะหนุนใจว่าสิ่งแรกก็คือเวลานั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าหมายความว่าอย่างไรครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่าอย่าเสียเวลากับฉันเลยอย่าเสียเวลากับผมเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะฮะที่ตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งจุดแตกหักก็มีคำพูดที่บอกว่าอย่าเสียเวลากับฉันเลยนะให้เราต่างคนต่างแยกทางกันเถอะเหล่านี้เป็นต้นนะครับพี่น้องนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าเวลานั้นมันสำคัญมากและเวลานั้นมันสั้นมากเราก็เลยบอกกับคนอื่นว่าอย่าเสียเวลากับฉันเลยพี่น้องครับการใช้เวลาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะครับมันก็เหมือนการที่เรานั้นพยายามที่จะกำน้ำใช่ไหมครับให้อยู่ในมือของเราแต่แน่ทีเดียวว่าเราไม่สามารถที่จะกักน้ำนะอยู่ในมือของเราได้นะครับน้ำนั้นมันก็จะไหลออกนะครับจากมือของเราอย่างแน่นอนพี่น้องดังนั้นแล้วความรู้สึกที่เป็นการสูญเสียเวลาอย่างมากมายนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการเดินทางที่จะไปประเทศอื่นๆหรือต่างประเทศใช่ไหมครับก็แต่ละประเทศนั้นก็จะมีการกักตัวหรือมีข้อกำหนดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดนี้มันระบาดนะครับดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการกักตัวที่บ้านหรือที่โรงแรมนะครับหรือเป็นการกักตัวที่โรงพยาบาลก็ตามนะครับพี่น้องสิ่งนี้ค่อนข้างจะใช้ความอดทนอย่างมากเขารู้ว่าเวลานั้นมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าชีวิตของเขานั้นกับไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีพี่น้องที่เรารักนะครับท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศไทยเมื่อวันที่2เดือนธันวาที่ผ่านมาเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปพักที่บ้านได้นะครับก็ต้องพักที่โรงแรม14วันนะครับเมื่อผ่านพ้น14วันเสร็จก็ต้องมากักตัวนะครับที่บ้านอาจารย์เชษฐ์อีก14วันนะครับเนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยก็ทำงานกับผู้สูงอายุดังนั้นแล้วหัวหน้างานก็เลยบอกว่าขอร้องให้คุณแม่เธอนั้นที่จะกักตัวต่อนะครับก็เป็นทั้งความเรียกว่าความเจ็บปวดนะครับที่ปรารถนาอยากจะมาอยู่กับครอบครัวอยากจะมาเฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวนะครับแต่เนื่องจากว่าการกักตัวที่ยืดเยื้อออกไปก็สุดจะบรรยายได้ในความรู้สึกนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคนป่วยนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ต้องถูกกักตัวนะครับถูกแยกตัวจากญาติญาติจากคนที่เรารักที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาตัวให้กลับมาหายดีได้นะครับพี่น้องที่รักอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับมันก็เลยทำให้เราได้เห็นนะครับในบางจุดบางช่วงว่าเวลานั้นมันช่างมีค่าอย่างเหลือเกินแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าหลายคนก็ไม่ได้ฉุดคิดในเรื่องนี้นะครับหลายคนก็ใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่ปล่อยให้มันสูญเสียไปอย่างเหลือเชื่อใช่ไหมครับอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกโกรธแค้นเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีสันติสุขในการทำงานไม่มีความสุขไม่มีความชื่นชมยินดีนะเก็บความขมขื่นไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็
เรียกว่าพยายามนะครับไล่ล่าหาความจริงหรือพยายามหาความผิดหรือพยายามที่จะต่อสู้นะครับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่เรียกว่าเราเองนั้นรู้สึกขุ่นเคืองใจนะเสียเวลาไปกับจุดนี้นะเป็นเดือนๆนะเป็นแรมปีใช่ไหมครับพยายามหาโอกาสที่จะเอาคืนให้ได้นะสูญเสียเวลาอย่างเหลือเชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นสามีนะครับภรรยาหรือไม่ว่าจะเป็นลูกหรือญาติมิตรพี่น้องของเรานะครับสูญเสียเวลาในการที่จะคิดหาวิธีในการไล่ล่าในการแก้แค้นนะในการที่จะเอาคืนพี่น้องที่รักครับซึ่งโดยแท้จริงแล้วการดำเนินชีวิตนะครับบนโลกใบนี้เป็นของขวัญนะเวลาเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าดังนั้นแล้วอยากจะหนุนใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้และใช้เวลาที่มีค่านั้นทำสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นเราควรใช้เวลาอย่างชาญฉลาดนะเพราะเวลาจะเป็นเหมือนสินค้าที่มันขาดแคลนในท้องตลาดนะอะไรก็ตามที่มันขาดแคลนในท้องตลาดนั่นหมายความว่ามันคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับและเวลาก็ผ่านเร็วไปมากนะครับโยบบทที่9ข้อ25 26พูดเอาไว้ว่าวันคืนของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่งมันวิ่งไปมันไม่เห็นสิ่งดีอะไรมันผ่านไปเร็วอย่างกับเรือที่ทำจากต้นอ้อดังนกอินทรีที่โฉบลงบนเหยื่อของมันพี่น้องที่รักครับเวลาของเราบนโลกนี้ช่างแสนสั้นและเราไม่สามารถที่จะกำหนดหรืออย่างรู้ได้ว่าเราสามารถที่จะมีเวลาที่เหลือนั้นเท่าไหร่อันที่จริงการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากหากเราจะเทียบกับการเวลานิรันดร์มันเหมือนเชือกที่ยาวประมาณ100เมตรนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยู่แค่จุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็คือเป็นจุดหนึ่งที่สั้นมากที่เราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้แต่อีก99เมตรนั่นคือผมเปรียบเทียบว่าเป็นการเวลาอีกยาวมากพี่น้องที่รักเราพยายามที่จะสรรหาความสุขหรือเราพยายามที่จะให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นไปดังตั้งใจในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการที่จะให้เรานั้นมีความสุขมากที่สุดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างก็มีจุดสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสหรือไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่แต่ละวันผ่านเลยไปและก็มีจุดสิ้นสุดของมันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ในวันเกิดจัดเตรียมอาหารจัดกับข้าวเพื่อที่จะเลี้ยงฉลองกับครอบครัวหรือเพื่อนๆแต่ว่าแท้ที่สุดนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์นั้นก็ผ่านเลยไปพี่น้องครับอย่างไรก็ตามนิรันดร์กาลนั้นไม่มีวันจบสิ้นและพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงเป็นนิรันดร์กาลและพระองค์ก็ประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่รู้จักพระองค์ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจพระองค์ดังนั้นแล้วถ้าเรารู้จักกับพระเยซูวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่อยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ตลอดไปพี่น้องครับดังนั้นแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบนโลกใบนี้มันสั้นขนาดไหนเราไม่รู้ด้วยว่าเรายังมีชีวิตที่เหลืออยู่อีกนานเท่าไหร่ปีใหม่ปีนี้บางคน
ก็อาจจะมีโอกาสทบทวนแล้วก็ได้มองเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้จนทำให้นึกถึงนะครับวันเวลาที่เหลืออยู่นั้นอาจจะมีไม่มากอยากจะบอกว่าบางคนนะครับที่รู้ตัวว่ามีเวลาไม่มากเราไม่ควรที่จะนิ่งเฉยหรือไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปพี่น้องที่รักเป็นความจริงว่าเราจะมีเวลามากขึ้นหากเรารู้ว่าเรามีเวลาที่เหลือในโลกนี้อีกเท่าไหร่พี่น้องครับเวลานั้นมีค่าอย่างมากเพราะเมื่อเป็นอดีตไปแล้วเราไม่สามารถจะกู้คืนได้บางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้อาจจะกู้คืนได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราไปกู้มาและเราไม่สามารถที่จะมีกำลังในการผ่อนวันหนึ่งนะครับเกิดเราขยันขันแข็งนะครับเกิดเรามีเศรษฐกิจที่ดีเราสามารถที่จะไปไถ่กู้คืนได้ใช่ไหมครับผมเองมีประสบการณ์นะครับที่เคยซื้อรถ3คันคันแรกคันที่2ก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังนะครับในการที่จะซื้อหรือว่าในการที่จะผ่อนนะครับแต่ว่าในสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเมื่อเรามีกำลังเราสามารถที่จะซื้อรถคันใหม่ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถซื้อคืนรถที่เราเคยสูญเสียไปได้เราสามารถที่จะใช้เงินในการที่จะซื้อนะครับบ้านกลับคืนมาได้ไถ่ถอนได้นะครับแต่เวลานั้นเราไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อหรือกู้คืนมันมาได้นะครับแล้วเราจะทำยังไงกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเราจะยอมสูญเสียเวลาอันมีค่าของเราไปในปีนี้หรือเปล่าครับมีคนกล่าวไว้ว่าเวลาคือเงินนั่นหมายความว่าถ้านี่คือเป็นความจริงการสูญเสียเวลาก็คือการสูญเสียเงินไปเปล่าๆจริงไหมครับและถ้าคนที่เขาเผาผลาญเงินทั้งหมดของเขาไปแล้วครับเราจะบอกว่าเขาเองก็กำลังเผาผลาญเวลาของเขาไปด้วยเช่นกันจริงไหมครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามเวลานั้นมีค่ามากกว่าเงินเราไม่สามารถที่จะซื้อเวลาด้วยเงินได้แต่เราสามารถจะซื้อเงินด้วยเวลาได้เวลาเป็นของขวัญเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้และพระเจ้าก็ประทานเวลาที่แน่นอนและจำกัดเวลาให้กับเราบนโลกใบนี้น้องครับวันนี้อยากจะหนุนใจว่าวันหนึ่งเราต้องเดินทางกลับไปสู่บ้านอันเป็นบ้านถาวรนิรันดร์คือบนแผ่นดินสวรรค์และตอนท้ายที่สุดนั้นพระเจ้าจะกำหนดและพระองค์จะเรียกให้เราเปิดเผยบัญชีของเราในโลกใบนี้พี่น้องวันนี้เราจะใช้ชีวิตในการทำอะไรแตกต่างได้อย่างไรถ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเราที่อยู่บนโลกเราจะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปอย่างไรถ้าปี2021นี้เป็นปีแห่งความท้าทายเป็นปีที่เราอาจจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานสิ่งต่อมาก็คือว่าสิ่งที่สองนี่คือโอกาสของเราที่จะทำความดีคำนี้ใช้ในพระคัมภีร์นะครับก็คือว่าเวลานี้ก็คือโอกาสนะครับเมื่อเราถามว่าตอนนี้คือยุคไหนพระคัมภีร์บอกว่าตอนนี้คือยุคที่ชั่วร้าย
นะครับพี่น้องครับดังนั้นแล้วเราต้องฉวยโอกาสเราต้องหาโอกาสให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างในเอเฟซัสบทที่5นะครับตอนต้นเนี่ยอาจารย์เปาโลพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับในฐานะประชากรของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตในความรักไม่ฟังหรือเชื่อคำพูดที่เหลวไหลไม่มีส่วนกระทำใดๆของความมืดและไร้ซึ่งประโยชน์ไม่ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ทำในสิ่งที่สกปรกและไม่โลภนะครับพี่น้องแต่จงดำเนินชีวิตอย่างอะไรครับของคนที่อยู่ในความสว่างเพราะผลของความสว่างคือทำทุกอย่างที่เป็นคนดีทำทุกอย่างที่เป็นความชอบธรรมทำทุกอย่างที่เป็นความจริงซึ่งสิ่งนี้คือเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลก็เลยสอนต่อมาว่าให้ฉวยโอกาสจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์พี่น้องที่รักครับแม้โลกนี้จะผันเปลี่ยนดูสถานการณ์จะแย่ลงแต่คนของพระเจ้าถูกเรียกมาเพื่อที่จะกระทำการดีนี่คือเวลาที่จะลุกขึ้นในการทำความดีเรามีโอกาสที่จะทำความดีแล้วและนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดพระคัมภีร์ใช้คำว่านี่เป็นเวลาในตอนที่พระเยซูนะพระองค์ได้ทรงร้องไห้ในกรุงเยรูซาเล็มในลูกาบทที่41ข้อ44เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้วก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้นตรัสว่าโอ้เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วเพราะว่าเวลานั้นมาถึงเจ้าเมื่อพวกศัตรูของเจ้าที่ก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินทั้งตัวเจ้าและลูกๆที่อยู่ข้างหน้าเจ้าและพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้าเพราะเจ้าไม่รู้วันเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าและพูดอีกในมัลโกบทที่1ข้อ15เราจะพบคำนี้ด้วยเช่นกันก็คือว่าหลังจากที่ยอนเนี่ยถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐพี่น้องที่รักนี่เป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่สำเร็จเป็นเวลาที่พระเมสสิยาหรือพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและหากเราตระหนักว่านี่เป็นโอกาสที่เราเองต้องแสวงหาและหันมาหาพระองค์และเชื่อในถ้อยคำของพระองค์ลูกาบทที่12 54ถึง56ก็พูดเอาไว้เช่นกันว่าพระองค์ตรัสกับฝูงชนว่าเมื่อเห็นเมฆขึ้นทางทิศตะวันตกท่านก็บอกว่าฝนจะตกและฝนก็ตกและเมื่อลมใต้พัดมาท่านบอกว่าอากาศจะร้อนและก็เป็นเช่นนั้นเจ้าพวกหน้าซื่อใจคดเจ้ารู้ว่าลักษณะของดินฟ้าอากาศหมายความว่าอย่างไรแล้วทำไมเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหมายความว่าอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันควรเป็นสิ่งที่เตือนสติเราที่เราจะแสวงหาโอกาสในการที่จะรู้จักกับพระเจ้าในการที่จะฝากชีวิตเบื้องหลังจากโลกนี้เพื่อเราจะได้รับประกันว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์กับบ้านถาวรนิรันดร์พี่น้องที่รักน่าเสียดายว่าหลายคนไม่รู้จักเวลาที่เหมาะสมเช่นนี้หลายคนยังไม่เลือกที่จะเชื่อถ้อยคำ
ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้พี่น้องที่รักครับพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นแล้วเราปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมัทธิวบทที่26ข้อ18กล่าวไว้ว่าพระองค์ตรัสว่าจงเข้าไปหาคนหนึ่งในเมืองและบอกเขาว่าพระอาจารย์ตรัสดังนี้ว่าใกล้ถึงเวลากำหนดของเราแล้วเราจะฉลองปัสการ่วมกับเหล่าสาวกของเราที่บ้านของท่านพี่น้องครับใกล้ถึงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาให้เราทั้งหลายที่จะเตรียมตัวให้เราทั้งหลายที่จะเตรียมชีวิตและพระองค์ปรารถนาให้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เราสามารถที่จะกระทำดีสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าการทำดีเริ่มต้นในการที่เราเคารพเชื่อฟังบุพการีการทำดีเริ่มต้นด้วยการที่เราสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถเราใช้ความรู้ความสามารถในการหยิบยื่นหาโอกาสในการช่วยเหลือคนการทำดีเริ่มต้นโดยการที่อธิษฐานอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะปกป้องประเทศชาติของเราญาติมิตรพี่น้องของเราการทำดีเริ่มต้นที่เราสำนึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะใช้เราที่จะเป็นพรในแผ่นดินโลกใบนี้พี่น้องที่รักอนาคตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาอย่างไรและเราทำอะไรกับโอกาสนั้นครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราพระเจ้าให้โอกาสและเวลาแก่เราอย่างมีวัตถุประสงค์เรารู้จักวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในสิ่งนี้ไหมครับเรารู้ไหมว่าพระเจ้าให้โอกาสเราและพระองค์ก็บอกกับเราในวันนี้ว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นทำความดีจงใช้ทุกสถานการณ์และโอกาสที่มีอยู่เพื่อที่จะกระทำการดีนี่คือเวลาสำหรับการทำความดีครับไม่ใช่เวลาสำหรับการท้อแท้การสิ้นหวังการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์การเห็นแก่ตัวเองแต่ว่าเป็นเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อแท้ลุกขึ้นมาอธิษฐานขอพรปกป้องประเทศชาติการทำดีอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเองต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราอย่างเช่นในเวลานี้เมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับเราป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเราอย่าเพิ่งออกไปสังสรรค์พบปะกันการอยู่ที่บ้านกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวก็ดีกว่าการที่เราจะออกไปนะครับรับเชื้อหรือแพร่เชื้อเราไม่รู้เริ่มต้นที่จะป้องกันตัวเองป้องกันคนในครอบครัวและป้องกันคนอื่นทำส่วนทั้งเราให้ดีที่สุดสวมใส่หน้ากากใช่ไหมครับนี่คือวิธีการทำดีนะครับพี่น้องที่รักครับการทำดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเองอยากจะทำแต่การทำดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่านี่คือบทบาทที่สำคัญที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเรามีแรงผลักเรามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าการทำดีของเรานั้นจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเจอสถานการณ์อย่างไรก็ตามมีคนกล่าวเอาไว้ว่าคุณสามารถทำดีได้ทุกอย่างคุณสามารถทำดีได้หลายวิธีคุณสามารถทำดีได้ทุกที่คุณสามารถทำดีได้ทุกเวลาคุณสามารถทำดีกับทุกๆคนคุณสามารถทำดีได้ตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตผ
ู้หญิงท่านหนึ่งที่ผมรู้จักท่านเป็นคนป่วยท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายท่านรู้ว่าปี2020ชีวิตของท่านจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่ท่านเองไม่เคยยอมแพ้กับความเจ็บป่วยของท่านท่านเองกลับรู้ว่าเวลาของตนเองมีจำกัดและท่านเองก็ลุกขึ้นมาที่จะทำดีช่วยเหลือคนท่านเป็นล่ามที่แปลภาษาอยู่ในฮ่องกงและก็แปลภาษาในการที่จะช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาในการทำงานในฮ่องกงวันหนึ่งท่านเดินมาบอกผมว่าพี่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากเวลาของพี่มีน้อยมากผมก็เลยขอร้องว่ายังไงก็ตามขอให้พี่ที่จะดูแลตนเองรักษาชีวิตของตนเองให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่คนนี้ไม่ได้หยุดจอดพี่คนนี้เดินทางไปทำคดีต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับศาลของฮ่องกงเพื่อที่จะแปลภาษาให้กับคนไทยที่เขาไม่รู้จักภาษาน้องที่รักจนวินาทีสุดท้ายพี่คนนี้ไม่สามารถเดินได้แต่มือของเขาก็ยังขยับได้ขณะที่พี่เขาอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาสุดท้ายพี่คนนี้ได้อธิษฐานเผื่อสลับงานรับใช้ในคริสตจักรอธิษฐานเผื่อแผ่นดินไทยอธิษฐานเผื่อคนไทยอธิษฐานเผื่อคนที่ถูกกักขังในเรือนจำและพี่คนนี้ก็ส่งข้อความหนุนใจเราให้เรารักซึ่งกันและกันให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เขาถูกกักขังขาดอิสรภาพความป่วยไข้ไม่สามารถที่จะหยุดในการทำความดีของพี่คนนี้ได้ชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่แม้รู้ว่ามันช่างแสนสั้นแต่พี่คนนี้ไม่เคยท้อแท้และในเวลานี้พี่คนนี้ก็ได้กลับบ้านซึ่งเป็นบ้านอันถาวรนิรันดร์ไปอยู่ในอ้อมอกขององค์พระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราทุกคนที่ผู้เชื่อและไว้วางใจก็ได้พบกับพี่ที่น่ารักคนนี้อย่างแน่นอนน้องที่รักวันนี้อยากหนุนใจว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะลุกขึ้นมาทำความดีลุกขึ้นมาให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้คนที่สิ้นหวังและลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนำข่าวดีนำความหวังและนำความรอดไปสู่คนในแผ่นดินโลกนี้น้องพร้อมหรือยังครับเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เวลาเป็นของขวัญเป็นของประทานที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราทุกๆคนและเป็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายถูกเลือกสรรมาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะประกอบการดีเป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะกระทำการดีบนโลกใบนี้แม้โลกนี้อาจจะเสื่อมสูญแม้โลกนี้อาจจะถดถอยในศีลธรรมในคุณธรรมแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระคําของพระเจ้าจะช่วยกอบกู้แผ่นดินโลกนี้หากเราทุกคนเชื่อฟังหากเราทุกคนลงมือปฏิบัติหากเราทุกคนได้หยิบยืดสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เรานั้นจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนข้าแต่พระเจ้าขอพรจากพระเจ้าให้ปีนี้เป็นปีแห่งการกระทำดีไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีสิ่งใดๆเราจะตั้งใจ
พื่อที่จะเป็นคนดีของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นคนดีของประเทศชาติเพื่อที่เราจะเป็นคนดีเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะส่งความหวังไปสู่คนในโลกใบนี้ขอการพิทักษ์รักษาการปกป้องพี่น้องของข้าพระองค์โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังเกิดโรคระบาดในรอบ2นี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอเริ่มต้นการทำความดีที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าเพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราขอแผ่นดินไทยขอประชากรในประเทศไทยจะได้รับความปลอดภัยผู้ที่ติดเชื้อก็ให้เขาได้รับการเยียวยาได้รับการรักษาอวยพรเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่คณะแพทย์รวมทั้งผู้ที่มีส่วนก็จะได้รับความปลอดภัยขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรเราที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้านำข่าวดีและนำความรักของพระองค์ไปสู่คนทั้งหลายในโลกนี้เรากราบทูลเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้เราได้รับความปลอดภัยครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังคำเทศนาในทุกสัปดาห์เพื่อรับการหนุนใจและจะเป็นพระพรให้ท่านได้รับกำลังใจและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ